ของบริษัทซันภาษาอะไรของบริษัทซันเคยได้ยินว่าซันนะซันว่าซันแปลว่าพระอาทิตย์อ่ะเป็นภาษาอะไรนี่ผมพูดให้ฟังเฉยนะแต่ว่าในเล่มนี้เขายังไม่พูดถึงเลยนะโอเคนะไม่เป็นไรเก็บไว้ตอบในมิดเทอมอันนี้อันสุดท้ายที่สำคัญนะอันนี้ architecture แบบที่เรียกว่า reduce instruction set computer architecture reduce เห็นไหมตอนนี้มันเริ่มลดแล้วตอนแรกมันเพิ่มเห็นป่ะสังเกตแรกๆเนี่ยเรามี accumulator ตัวเดียวแล้วเราก็เพิ่มจำนวน register ขึ้นไปเรื่อยพอเราเพิ่มจำนวน register ปุ๊บเนี่ยไอ้ชุดคำสั่งมีเยอะขึ้นไปเรื่อยนะตอนชุดคำสั่งตอนแรกอาจจะมีไม่กี่มีสักร้อยกว่าตัวตอนนี้มีหลายร้อยตัวแล้วนะชุดคำสั่งนะมันเป็นชุดคำสั่งแต่ทีนี้เนี่ยมันเริ่มบอกเฮ้ยมันเยอะไปแล้วบอกยิ่งเยอะเนี่ยข้อลำบากก็คือดีไซน์ยากนะความสลับซับซ้อนของวงจรเนี่ยยากนะเขาบอกว่าเฮ้ยผมมาลดชุดคำสั่งดีกว่าฮาร์ดแวร์มันจะได้ง่ายหน่อยแล้วหวังว่ามันทำงานเร็วขึ้นเข้าใจป่ะนะอันนี้เขาก็บอกที่มาที่ไปนะว่าทำไมมันถึงคอนเซปต์นี้มาได้ไงนะเขาบอกว่านี่ไงเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงไอ้คอมไพเลอร์นะคอมไพเลอร์เนี่ยคือจุดประสงค์คอมไพเลอร์นี่ก็คือตัวที่มันเลือกไอ้รีเซอร์ในฮาร์ดแวร์เนี่ยไปใช้งานมันจะจัดว่าสมมติอย่างที่คุณเขียนภาษา C ว่าเอา A บวก B ไปเก็บไว้ใน C A มันจะใช้คอมไพเลอร์มันก็เลือกเอาจะใช้รีเซอร์ตัวไหนใช้รีเซอร์ตัวไหนจะเลือกชุดคำสั่งให้เหมาะสมนะถ้าไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันสลับซับซ้อนคอมไพเลอร์เนี่ยจะสร้างให้ออปติไมซ์เนี่ยก็ทำยากนี่ผมพูดให้ฟังเฉยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ reduce instruction set เนี่ยว่ามันฮาร์ดแวร์มันไม่ยากมากเว้ยคอมไพเลอร์ออปติไมซ์ได้ดีเราก็ไม่คือเราไม่ได้เรียนทางด้านเค้าไอ้ซอฟต์แวร์มากนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ออปติไมซ์ไอ้ของไอ้คอมไพเลอร์เป็นยังไงแต่สรุปง่ายๆคือมันใช้คอมไอ้ใช้รีเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพคือแทนที่มันจะอย่างที่ผมบอกไงเวลาคุณทำเนี่ยทำกับรีจิสเตอร์ก่อนนะแล้วค่อยทำกับเมมโมรีนะการอ้างอิงแอดเรสเนี่ยอ้างอิงกับรีจิสเตอร์ก่อนเมมโมรีทำทีหลังเพราะเมมโมรีช้านะฮาร์ดดิสก์ยิ่งช้าใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกนี่กับไอ้คอมไพเลอร์เทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อาร์เคเต็กเจอร์แบบนี้เนี่ยก็เลยเวิร์กนะก็เลยใช้งานได้และก็เลยดีนะเอางี้ละกันสรุปเลยนะไอ้ reduce instruction set computer architecture MIP ก็จัดอยู่ในพวกนี้เหมือนกันนะชุดคำสั่งมีไม่เยอะนะทำอะไรที่ง่ายๆนะแต่ว่าเร็วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นชุดคำสั่งของ MIP เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง add เนี่ยมันอาจจะทำงานที่ clock speed สมมุติ100 MHz แต่ว่า Z80 อาจจะทำได้ที่1 MHz จะเร็วกันป่ะอันไหนเร็วกันอันไหนเร็วกันมิดใช่ไหมเพราะมิดทำที่100เมกนะ100เมกนี่เร็วกว่า1เมกใช่เพราะว่ามันคือคล็อกลูกหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดว่าไอ้ใน1ไซเคิลเนี่ยไอ้วงจรโลจิกเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ป่ะอันนี้เราเดี๋ยวเราบ้างๆเรากลับมาพูดอีกนะตอนนี้ผมแค่เกริ่นให้ฟังเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยสรุปว่าอันนี้ก็เลยบอกแนวโน้มนะแนวโน้มว่าไอ้ชุดคำสั่งไอ้ใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ปี1982เนี่ยก็จะตามไอ้เขาใช้คำว่าฟิโลโซฟีไอ้ริสออกมาเนี่ยซึ่งไอ้โครงสร้างไอ้เท็กเจอร์เนี่ยสรุปได้ง่ายๆก็คือความยาวของชุดคำสั่งมีขนาดฟิกซ์มีเท่าไหร่มิดมีเท่าไหร่มิดมีขนาดเท่าไหร่32บิตนะชุดคำสั่งทุกชุดคำสั่ง32บิตเท่ากันหมดเลยนะดีไซน์ง่ายเลยนะเพราะมันเท่ากันหมดเลยไม่ต้องคำนวณไม่ต้องทำอะไรมากนะแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันชุดคำสั่งมันนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาร์คิเทคแบบ load store instruction set load store ก็คือมันดึงค่าจากเมมโมรีมาแล้วค่อย process ภายในรีเซอร์ทำเสร็จแล้วค่อยเอาไปเก็บไว้ในเมมโมรีนะเพราะฉะนั้นลักษณะทำอย่างนี้นะคือมันจะไม่ mix ระหว่างรีเซอร์กับเมมโมรีเสียเวลามันพยายามจัดว่าอะไรคือพูดง่ายพยายามซอยให้เหมาะสมนะของคุณคงคุณไม่ได้เรียนฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายความว่าไงแต่สรุปว่าพอคุณทำแบบลิสต์ปั๊บเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรนะลักษณะมันก็คือหนึ่งก็คือชุดคำสั่งมีขนาดคงที่นะฟิกซ์นะมิปก็32บิตแล้วก็ลักษณะส่วนใหญ่นี่จะทำแบบโหลดสตอร์อินสตรัคชั่นเซตแล้วก็คือโหลดค่าเมมโมรีมาจัดการกันเพราะฉะนั้น
พอเราชุ่มสั่งเนี่ยเป็นแบบ list addressing mode ก็เลยมีจำกัด addressing mode ก็นี่ไงเห็นชัดชัดตะกี้คุณมีโหลดกับ store แล้วก็ทำงานกับ registerมันมีแค่ register addressing กับอาจจะมี immediate addressing อีกสักอันสองอันอะไรเงี้ยนะ immediate addressing เป็นไงเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนึงนะแล้วก็เลยทำงาน operation ก็หมายความว่ามีช่วงสั่งไม่เยอะนะอาจจะมีแค่ add บวกลบชิปซ้ายชิปขวานะเพราะฉะนั้นไอ้เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่น arm นะเคยได้ยิน arm อ่ะ arm นี่ก็โอ้โหมีเพียบเลยนะนะมีตั้งแต่8บิต16บิต32บิตนะเต็มหมดเลยนะแล้วของ Hitachi นะของ PowerPC นะของ MIPS นะของ Sun นะแล้วก็นี่คือตัวอย่างนะอ่ะได้เวลาถามคำถามแล้วอันนี้ก็เป็นสรุปนะมองไม่เห็นนะก็ไม่สรุปเลยแล้วกันลองดูหน่อยก็ได้นะสรุปก็แค่นี้ไงอันนี้ก็ไล่ปีนะก็บอกว่าสรุปจะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไซส์แบบไหนบ้างนะผมลองไล่แบบแรกให้ดูฮะแบบแรกเนี่ยนะแบบแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวนึงนะไอตัวนี้นะก็ใช้แบบอะไรนะ accumulator คือแบบที่เป็น single register นะและไอตัว IBM ก็ยังใช้ single register นะ CDC 6600เป็นอะไรนะจำได้ป่ะตะกี้ผ่านไปทีแล้วจำได้ป่ะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะไอ้ตัวนี้เนี่ยมีรีจิสเตอร์อยู่8ตัวเองนะมันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะไอ้ MC5A ของเราเนี่ยโอ้มีรีจิสเตอร์กี่ตัวโอ้ MC5A นี่รีจิสเตอร์ร้อยกว่าตัวนะอย่างนี้ไม่เป็นซูเปอร์เหรอฮะไอ้ตัวนี้มันเป็นซูเปอร์นะโอ้โหแล้ว MC5A เราไม่หนักเข้ามาอีกเหรอแต่นี่เป็นเขาเป็นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโหลดสตอร์อาร์คิเทคเจอร์นะมันนะสังเกตดูนี่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะใช้โหลดสตอร์อาร์คิเทคเจอร์เพราะมันก็คือไอ้RISC นี่แหละนะโครงสร้างแบบนี้ IBM นะ360อย่างที่ผมบอก IBM 360นี่เป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวช่วงสั่งมาเนี่ยก็ยังใช้ในปัจจุบันนะอันนี้เป็นแบบอะไรนะregister memory นะมี register 16ตัวเห็นนะไอ้ตัวนี้ register memory ความหมายมันก็คือช่วงคำสั่งก็ยาวหน่อยกว้างนะเพราะว่ามันคือแทนที่จะมีหลายขนาดนะเดาได้เลยนะแต่จริงๆเป็นยังไงต่อไม่รู้แต่เราเดาได้เลยนะว่าถ้าเกิดเป็นโหมดเนี้ย register memory เนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อคำสั่งนี้มีหลายขนาดนะแล้วก็ addressing mode ก็มีหลายแบบนะ DEC นะ DEC นี่ก็เป็นชื่อบริษัทนะ PDP 8เนี่ยอันนี้ก็เป็นมินิคอมพิวเตอร์นะมินิคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นแบบ accumulator เดี๋ยวผมกระโดดข้างอันนี้8008นะอันนี้ของ Intel ถัดจากไอ้4004แล้วนะอันนี้ก็จะเป็น accumulator อยู่ดูตอนแรกฮะอย่างที่แต่ละไลน์ที่ผมบอกนะไอ้ตัว Intel เนี่ยหลังจากนั้นมันก็สร้าง8086ใช่8086เนี่ยเป็นแบบไหนนะเป็นแบบ extend ใช่ไหม register fix หน้าที่นะไม่ใช่ general purpose นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีที่สำคัญ MIP นะ MIP จะ MIP แล้วนะ MIP มี32ตัวนะไออันนี้สำหรับ general purpose นะแล้วก็ไอ architecture แบบ load store นะหลังจากนั้นรุ่นใหม่ๆก็ว่ากันไปนะไอตัวนี้เนี่ย HP Intel นี่ก็โอ้โหเพียบเลยนะอันนี้ก็ยังเป็น load store นะIntel เนี่ยไอตัว PC เนี่ยมันก็พยายามเมื่อก่อนมันเป็นที่แบบเขาใช้คำว่า extend architecture แต่มันก็พยายามทำตัวเองให้กลายเป็น general purpose register นะรุ่นหลังๆนะแล้วก็ AMD 64 AMD 64คืออะไรนะไอตัวที่64บิตของ AMD นะที่ขายปัจจุบันนะอันนี้รู้สึกจะตอนนี้จะถือว่าดีพอสมควรนะอันนี้เป็น register memory นะเพราะฉะนั้นผมจบแล้ววันนี้เราคราวหน้าเรามันเริ่มเลยนะแล้วหนังสือเป็นไงค่อยว่าอีกที